มั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรก็เชิญท่านมาชี้แจงอยากที่จะให้ข้อมูลหน่อยซึ่งตอนแรกท่านติดภารกิจก็เลยส่งท่านผู้ช่วยผบ.ทบ.เนี่ยมาชี้แจงแทนแต่ว่าทางกรรมการก็บอกว่าไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลท่านต้องมาเองสุดท้ายท่านบอกว่าเมื่อเสร็จภารกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวบินตรงกลับมาชี้แจงด้วยตนเองเลยนะครับติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องร้อนประจำวันนี้นะครับตามที่ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกมาชี้แจงกรณีการบรรยายเรื่องแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคงท่านลุกขึ้นบรรยายอย่างที่เห็นนี่แหละครับเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาชี้แจงต่อที่ประชุมกรรมาธิการในวันนี้21ตุลาคมพลเอกอภิรัตท่านมอบหมายให้พลเอกสุนัยประภูชเนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกมาชี้แจงแทนเนื่องจากว่าท่านเนี่ยติดภารกิจนะต้องเดินทางไปตรวจชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่พลโทพงศกรรอดชมพูประธานคณะกรรมการไม่อนุญาตให้ท่านรองนะครับหรือว่าท่านผู้ช่วยผบ.ทบ.เนี่ยชี้แจงแทนเนื่องจากเห็นว่าการบรรยายดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้บัญชาการทหารบกจึงจำเป็นต้องให้ผู้บัญชาการทหารบกมาชี้แจงด้วยตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับคณะกรรมการพร้อมกับยืนยันว่าการเชิญผู้บัญชาการทหารบกมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันครั้งนี้ไม่ใช่การแทรกแซงการทำงานแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหากกรรมการมีข้อสังเกตสำคัญก็จะเสนอให้ผู้บัญชาการทหารบกไปพิจารณาซึ่งจะดำเนินการหรือไม่ก็ได้วันนี้พลโทพงศกรยังเปิดเผยอีกด้วยว่าจะทำหนังสือเชิญผู้บัญชาการทหารบกครั้งที่2ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมโดยขอให้ท่านผบ.ทบ.กำหนดวันที่สะดวกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อคณะกรรมการภายใน7พฤศจิกายนนี้และจะต้องมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวภายใน30วันหรือว่าไม่เกินวันที่20พฤศจิกายนนี้แล้วล่าสุดนี้นะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลเอกสุนัยประภูชเนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็เดินทางมาชี้แจงด้วยตนเองนะครับต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการความมั่นคงแห่งรัฐแล้วโดยท่านบอกว่ายกเลิกภารกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อมาชี้แจงต่อคณะกรรมการในวันนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการเลยนะครับเป็นการหารือแบบลับนะครับนั่นหมายความว่าไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าผู้สื่อข่าวของเราไปร่วมรับฟังครับแล้วคณะกรรมการนี้ถือว่าเป็นคณะกรรมการ